เชิญนะครับเชิญครับท่านประธานครับผมนายแพทย์มารุตมัสยาวานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ในฐานะของรองประธานของคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชงและกระท่อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งเป็นประธานของคณะทำงานด้านกฎหมายของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอพระคุณท่านประธานแล้วก็ผ่านท่านส.ส.ทุกท่านนะครับที่วันนี้การพูดเรื่องกัญชากัญชงกระท่อมเป็นบรรยากาศที่มีความสมัครสมานสามัคคีคุยกันเรื่องเดียวกันทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าวันนี้อยากให้ยกเลิกหรือใช้คำว่าเอากัญชากัญชงกระท่อมออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราเป็นประเทศไทยซึ่งอยู่ในภาคีของสหประชาชาติเราได้มีอนุสัญญากับสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดโดยเราอยู่ในอนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษคริสต์ศักราช1961ซึ่งมีการแก้ไขกันเมื่อปี1972แล้วก็ยังมีอนุสัญญาอื่นๆอีกอนุสัญญาเหล่านี้ทำให้กัญชาโดยเฉพาะพืชกัญชาเนี่ยอยู่ในบัญชีรายชื่อยาเสพติดแต่ยังไงก็ตามอนุสัญญาของสหประชาชาติที่เราไปร่วมด้วยเนี้ยก็ได้บอกว่าการใช้กัญชายังสามารถใช้ได้ในทางการแพทย์ด้วยเหตุนี้ทางพรรคภูมิใจไทยโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายของพรรคเอาไว้ว่าให้มีการใช้กัญชาอย่างเสรีเมื่อบอกกัญชาเสรีก็ต้องต่อด้วยว่าทางการแพทย์เรายังติดอยู่ในอนุสัญญานี้ครับท่านประธานครับวันนี้ในขณะที่กฎหมายหรือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522จนกลายเป็น2562ฉบับที่7ที่แก้ไขขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังบัญญัติให้กัญชากัญชงและกระท่อมยังเป็นยาเสพติดประเภท5ย้ำนะครับยังอยู่ยังไม่ได้แก้ไขยังไม่ได้เอาออกแต่ยังไงก็ตามด้วยความต้องการของประเทศของเราผมสังเกตจากท่านส.ส.แล้วก็จากประชาชนหรือจากใครๆก็ตามก็อยากให้ใช้กัญชากัญชงหรือกระท่อมได้อย่างเสรีเพราะฉะนั้นวันนี้การเสรีทางการแพทย์นั้นเราก็ต้องมีหาทางทำโดยท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็ได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ใช้กัญชาและกัญชงได้ตามที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังให้อำนาจอยู่ซึ่งท่านก็ได้ทำการแก้ไขนะฮะกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงของกัญชงได้ผ่านครม.ได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาและกำลังจะเข้าครม.เพื่อประกาศใช้เร็วๆนี้ในเรื่องของกัญชาก็ได้มีทำร่างของกฎกระทรวงเกี่ยวกับกัญชาเพื่อให้มีการใช้ได้ในทางการแพทย์เพื่อให้มีการปลูกได้ไอ้ที่ใช้คำว่า6ต้นหรือว่าจะใช้ให้แพทย์มีการปลูกเพื่อเอามาใช้รักษาชาวบ้านได้โดยที่ไม่ต้องมีการที่ตามกฎที่ว่าจะต้อง
ส่งออกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะตอนนี้ก็จะให้แก้ไขให้ใช้ได้คราวนี้ปัญหาของเราผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้คนยังสับสนกันอยู่ว่าเอ๊ะกัญชากัญชงมันคืออะไรชาวบ้านยังบางคนยังก็ไม่เข้าใจครับผมขอเรียนท่านว่ากัญชาและกัญชงนั้นมีการแยกกันด้วยประกาศของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2562โดยการประกาศว่ากัญชาและกัญชงนั้นน่ะให้แยกกันด้วยสารเมาหรือสาร THC ที่เราเรียกว่าจริงๆคือเดลต้า9 THC ให้แยกกันที่ 1% เป็นหลักเพราะฉะนั้นในช่อดอกนะฮะในช่อดอกเมื่อกี้ต้องย้ำว่าเป็นช่อดอกอีกทีนึงการที่แยกกัญชากับกัญชงถ้าเราจำหลักตรงนี้ไว้ให้แน่ๆว่ากัญชากัญชงแยกกันด้วย THC 1% ส่วนการจะแยกว่าเป็นยาเสพติดหรือไม่ตามพรบยาเสพติดเนี่ยมันไปแยกที่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั้นให้แยกว่าตัวไหนเป็นยาเสพติดโดยการดูว่าไอสารสกัดหรือในสารในสิ่งของนั้นอ่ะมันมี THC อยู่เกิน 0.2% ดังนั้นเวลาคนพูดกันก็จะงงกันอยู่ว่าเอ๊ะมันอันไหนคือยาเสพติดอันไหนคือกัญชาอันไหนคือกัญชงจริงๆถ้ามีหลักแยกจริงๆก็จะดีมากนะครับวันนี้ต้องเรียนท่านประธานว่ากัญชากัญชงมีสารสำคัญจำนวนมากมีทั้งประโยชน์จำนวนมากสารเหล่านี้เนี่ยมันออกฤทธิ์เนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีปริมาณมากแล้วก็รักษาได้บางโรคนะฮะมันเหมือนกับคำว่ามันเหมือนไปกระตุ้นให้เกิดเครื่องยนต์ในร่างกายเราทำงานเครื่องยนต์ในร่างกายเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันรอกุญแจไปสตาร์ทสารในกัญชากัญชงเป็นตัวไปสตาร์ทเครื่องเหล่านี้ดังนั้นมันก็เปรียบเสมือนดูเหมือนกับว่ามันรักษาได้เกือบจะทุกโรคทั้งๆที่จริงๆมันก็รักษาได้จริงๆหลายโรคและบางโรคก็ช่วยในการรักษาเท่านั้นนะครับวันนี้เราได้แก้กฎกระทรวงอะไรไปมากมายในคณะกรรมการชุดนี้นะฮะก็ได้มีข้อเสนอแนะนะฮะที่ให้เห็นว่าให้กับพวกเรานะครับว่าทางท่านเรียนท่านประธานนะครับขอเรียนเรื่องข้อเสนอนะดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องสายพันธุ์ในการจดทะเบียนสายพันธุ์เนี่ยเรากันพูดกันถึงเรื่องว่าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นของไทยให้ระมัดระวังหรือให้ทางฝ่ายบริหารหาทางว่าจะทำอย่างไรให้สายพันธุ์เหล่านี้ซึ่งเป็นของไทยนั้นยังคงเป็นของไทยไม่ให้ต่างชาติซึ่งเขาได้มีการทดลองมีการค้นคว้ากันมาก่อนหน้าเราเนี่ยเอาสายพันธุ์เหล่านี้ไปใช้ผมขออนุญาตให้ขึ้นสไลด์นิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาอยู่ที่ประกาศของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษบอกว่าเอ๊ะให้แยกระหว่างกัญชากับกัญชงด้วย THC 1% ในช่อดอกแห้งปัญหาก็คือว่าในกัญชงของชาติพันธุ์ม้งขออนุญาตสไลด์ต่อไปนะครับในกัญชงของชาติพันธุ์ม้ง28สายพันธุ์หรือกว่านั้นเนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านณัฐพลซึ่งเป็นส.ส.ของเราแล้วก็เป็นชาวม้งยืนยันว่าสายพันธุ์เหล่านี้มันมีเส้นใยที่ดีมากเป็นเส้นใยที่มีความนุ่มทำเสื้อที่ท่านใส่มาเนี่ยมันนุ่มกว่าสายใยหรือสายพันธุ์ของสถาบันที่ระดับสูง RPF 1234ที่พัฒนาโดยราชการท่านจะดูในสไลด์จะปรากฏว่าสายพันธุ์ม้งนั่นมี THC ในช่อดอกตัวผู้ 3.5% ครับบางอันถึง 4% เครียดเวลาปลูกแล้วมันเครียดมันก็เกินนะฮะผมก็เลยอย่างพวกเราทางในกรรมธิการเนี่ยก็ได้ดูแล้วว่าเอ๊ะเราไปบอกว่าแยกกัญชากับกัญชงให้ THC 1% แต่
แต่ว่าพอสายพันธุ์ม้งซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมมาเป็นร้อยปีเขาปลูกกันมาหลายชั่วคนเป็นสายพันธุ์ที่ดีแต่ว่าเขาปลูกไม่ได้หรอกครับเพราะเอาไปปลูกก็ผิดต้องไปแอบปลูกมั้งเพราะว่าได้ RPF 1 2 3 4มาเส้นใยก็แข็ง THC ได้ต่ำกว่า1ขอสไลด์ต่อไปครับอันนี้คือพรบ.คือประกาศของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษปี2562แยก THC ของกัญชาคือแยกกัญชากัญชงด้วย THC 1% อันนี้ทางกรรมธิการเราก็อยากจะเสนอว่าควรจะเป็น 5% เฉพาะพันม้งเราไม่ได้ว่าจะไปเปลี่ยนกฎของท่านหมดแต่ว่าขอให้มียกเว้นพันพื้นเมืองของเขาเพื่อเขาจะได้เอาไปจดทะเบียนเพื่อเขาจะได้ไปปลูกเพื่อเขาจะได้ไปพัฒนาเส้นใยเราไม่ทราบหรอกครับว่าสายพันธุ์เหล่านี้ซึ่งคงกันมาเป็นร้อยปีเนี่ยต่อไปจะเป็นพัฒการพัฒนาที่ได้ประโยชน์กับประเทศชาติเอาไปพัฒนาเป็นสายพันธุ์อาจจะเป็นส่วนประกอบของรถยนต์หรือเครื่องบินหรืออะไรก็ได้เราไม่ทราบนะฮะแต่สายพันธุ์ม้งอยู่มานานแล้วผมก็ขออนุญาตใช้เวลาเนี่ยนิดหนึ่งเพื่อสนับสนุนกับการใช้สายพันธุ์และการที่เราจะต้องใช้ความสามารถของเราที่จะควบคุมไม่ให้สายพันธุ์ของไทยไปตกเป็นของต่างชาติหรือคนอื่นเอาไปพัฒนาพันธุ์ต่อนะครับข้อเสนอแนะของกรรมธิการอื่นๆนะฮะซึ่งได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเพื่อควบคุมทางการแพทย์พยายามจะหลีกเลี่ยงใช้คำว่ากัญชาหรือยาเสพติดนะครับอันนี้ทางจริงๆแล้วทางพรรคภูมิใจไทยเราก็ได้เสนอพรบทางด้านเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะว่าเราควรจะมีสถาบันที่จะมาควบคุมตรงนี้เพียงแต่ว่าพรบ.อันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสภานะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการที่เราต้องการให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงกัญชากัญชงได้ง่ายกว่านี้ซึ่งการเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่เข้าถึงได้โดยเฉพาะภาครัฐวันนี้ภาครัฐเนี่ยนะครับมีอำนาจภูมิใจไทยเราก็เห็นเหมือนกันว่าการลดอำนาจรัฐเพิ่มประโยชน์ให้ประชาชนเป็นของดีผมขออนุญาตสรุปอีกนิดนึงว่าวันนี้เรากำลังจะทำพืชที่บอกว่าเป็นยาเสพติดให้การเป็นพืชเศรษฐกิจตัวนี้มีมูลค่ามหาศาลครับกัญชากัญชงกระท่อมกัญชาและกัญชงใช้ได้ทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยสำหรับทางด้านของข้อเสนอข้อสังเกตนะครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆไม่มากไม่เปลืองเวลาของท่านประธานนะครับข้อสังเกตของเราที่เราอยากจะพูดไว้ในสภาแห่งนี้เพื่อให้เป็นข้อให้ทางรัฐบาลได้สามารถเอาไปทำได้เลย 1. ข้อสังเกตของเราอยากจะให้มีการยกเลิกนะฮะกัญชากัญชงกระท่อมออกจากพืชเศรษฐกิจแล้วก็มีการควบคุมใหม่การควบคุมนั้นให้ไปคุมในกฎหมายรองเช่นกฎกระทรวงหรือประกาศของกระทรวงเป็นต้นอันนี้ก็จะทำให้การแก้ไขเนี่ยง่ายขึ้นครับจริงๆแล้วเนี่ยผมขอกลับเรียนว่าพอดีผมก็อยู่ในกรรมธิการวิสามัญประมวลยาเสพติดซึ่งในมาตรา29ได้มีการยกเลิกคำว่ากัญชากัญชงกระท่อมจากยาเสพติดประเภทที่5ออกไปแล้วก็เราก็คงจะเห็นประมวลกฎหมายอันนี้ถ้าเสร็จเร็วในเร็วๆนี้คือในปีหน้าเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกัญชากัญชงกระท่อมเนี่ยก็จะหลุดออกจากกฎหมายยาเสพติดแล้วก็ไปใช้การดูแลหรือควบคุมหรือกำกับโดยกฎกระทรวงแทนซึ่งอันนี้ทางฝ่ายบริหารก็จะทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องตามอนุสัญญากับเดียวกับสหประชาชาติด้วยอันที่สองอยากให้มีการติดตามปริมาณการผลิตความต้องการและผลตอบแทนคือมีการมาตรการในการควบคุมในการดูแลเหล่านี้ที่ควบคุมโดยภาครัฐนะครับเรื่องที่สามของข้อสังเกตคือการคุ้มครองสายพันธุ์อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าให้สายพันธุ์นั้นเป็นของคนไทยเราควรจะมีการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัญชงเนี่ยคณะกรรมการกัญชงเนี่ย
ได้การมีการพูดกันถึงเรื่องสายพันธุ์ซึ่งจะต้องควรจะมีสายพันธุ์ได้อย่างน้อย3ชนิดคือสายพันธุ์ชนิดที่ทำเส้นใยสายพันธุ์ที่ทำเมล็ดและสายพันธุ์ที่ทำช่อดอกซึ่งในสายพันธุ์แต่ละอันนั้นมันไม่ใช่ว่าจะปลูกสายพันธุ์เดียวแล้วมันได้ทุกอย่างเพราะแต่ละอันมันก็จะต้องมีสายพันธุ์ที่ดีสำหรับพวกมันนะฮะที่จะผลิตเอาอะไรอันนี้ขออนุญาตเรียนเป็นข้อเสนอแนะเอาไว้ด้วยครับอีกประการหนึ่งก็คือการให้มีอนุกรรมการระดับจังหวัดแทนที่จะต้องให้ทุกอย่างไปเข้ากับคณะกรรมการยาเสพติดอันนี้เรามีการพูดกันเหมือนกันทางปปส.หรือทางคณะกรรมการยาเสพติดเนี่ยปปส.ได้แจ้งว่ามันไม่มีในอำนาจของกฎหมายว่าให้คณะกรรมการยาเสพติดนั่นน่ะมอบอำนาจให้คนอื่นได้ดังนั้นในประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยที่ผมเป็นกรรมาธิการอยู่ด้วยมีการแก้ไขครับมีการบอกว่าให้มอบอำนาจต่อไปได้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราให้คณะกรรมการยาเสพติดเนี่ยสามารถมอบอำนาจให้กับผู้ว่าให้กับจังหวัดต่างๆก็จะทำให้การอนุมัติการขออนุญาตปลูกอะไรเนี่ยรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการก็คืออยากจะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการอบรมนะฮะให้แพทย์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพทย์ปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือเภสัชกรหรือบุคลากรที่จะสามารถสั่งกัญชาได้เนี่ยให้มีการสอนกันทางออนไลน์แล้วก็มีการสอบเพื่อให้คนสามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการเตรียมการขอสไลด์อันสุดท้ายที่เราเตรียมไว้ด้วยครับขอประทานโทษครับขอขึ้นสไลด์อันสุดท้ายด้วยครับฮะอันนี้แหละครับข้อสังเกตอันสุดท้ายของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ก็คือว่าทำยังไงให้การใช้เนี่ยได้รับการสนับสนุนการใช้กัญชากัญชงเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆจากกระทรวงต่างๆทั้งหมดแล้วอยากให้มีคำว่าพืชเศรษฐกิจซึ่งประกาศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะเมื่อประกาศลงไปเป็นพืชเศรษฐกิจปุ๊บก็สามารถไปขอ BOI ได้หรือทาง BOI อาจจะเสนอให้มีการสนับสนุนพืชเศรษฐกิจตัวนี้ส่วนกระทรวงอื่นๆเนี่ยสำคัญหมดเมื่อกี้ท่านพันศิริก็ได้พูดไปแล้วนะฮะไม่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรวันนี้ผมก็ขอยืนยันว่าทางกระทรวงเกษตรเองท่านรัฐมนตรีมนัญญาไทยเศรษฐ์ก็ได้ดูแลให้มีการจดทะเบียนพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์และการได้เตรียมการไว้แล้วที่จะให้การนำเข้าของเมล็ดพันธุ์ในระยะเริ่มต้น5ปีแรกเนี่ยนำเข้ามาได้ปลูกได้โดยสะดวกวันนี้ทางด้านการศึกษาก็ได้มีหนังสือออกมาแล้วเมื่อกี้ท่านสสของเรานะฮะก็ได้อธิบายบอกท่านประธานมาแล้วว่าได้มีการทำหนังสือเพื่อสอนเกี่ยวกับให้ความรู้ด้านกัญชากัญชงในระดับกศน.แล้วก็คงจะเข้าไปในระดับอื่นๆต่อไปวันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับว่าผมกราบขออนุญาตท่านประธานเพราะว่าวันนี้ท่านประธานสมชายได้ขออนุญาตให้ผมเนี่ยได้กล่าวคำขอบคุณท่านส.ส.สมาชิกสภาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านผ่านท่านประธานสภานะครับว่าได้บรรยากาศที่ดีแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผมเห็นว่ากรรมาธิการชุดนี้เมื่อได้เสนอข้อเสนอต่างๆลงไปแล้วเนี่ยส.ส.ต่างๆทุกส.ส.ทุกท่านเนี่ยก็ได้อภิปรายสนับสนุนเกือบทั้งหมดและก็ให้คำชี้แนะในหลายประการก็กราบขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่าน